นางสาวสุกัญญาดีสวัสดิ์ค่ะก็รับรายการอยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะอายุ54ค่ะก็ได้เซิร์ชดูนะคะก็เห็นใน YouTube ก็เปลี่ยนได้เยอะมากแล้วจากคนที่หน้าตาที่ดูแล้วไม่ดีก็จะออกมาสวยงามมากก็เลยมีความรู้สึกเออสวยจังอะไรเงี้ยขอดูหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดูมาตลอดเพราะว่าจะเน้นถึงเรื่องความปลอดภัยก่อนก็จะเซิร์ชดูไปเรื่อยๆก็หาข้อมูลมาตลอดก็ปีนึงแล้วค่ะที่หาข้อมูลก็คงต้องขอบคุณนะคะท่านดร.สิปิงนะที่ท่านแนะนำแล้วท่านก็พอเข้าโครงการแล้วค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยน้อยลงมากนะในฐานะที่เราอายุ54เนี่ยมันก็มีอะไรที่มันหย่อนคล้อยลงมาเยอะมากนะคะก็อยากให้มันดูดีขึ้นในนี้โดยที่ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงท่านก็ให้เราเข้าโครงการก็ออกมาก็พอรับได้ค่ะต้อนรับเข้าสู่ Face Off by Dr. Sepping ค่ะศัลยกรรมย้อนวัยจนทำให้คุณนั้นลืมความแก่ลืมอายุของตัวเองไปได้เลยนะคะวันนี้หนึ่งในผู้ขอเข้าร่วมโครงการ Face Off เป็นเพียงข้าราชการไทยเท่านั้นเงินเดือนน้อยมากแต่ว่ารับใช้ชาติมานานนะคะ54ปีของเธอนั้นทำงานมาจนเหี่ยวแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสร้างโอกาสให้กับคุณพี่สุกัญญาเมื่อเกษียณแล้วอีก6ปีของเธอเธอยังต้องทำงานต่อได้ค่ะเกษียณ60แต่ว่าทำ Face Off แล้วอายุลดลงเหลือเท่าไหร่แล้วการต่อยอดชีวิตในครั้งนี้หลังเกษียณของเธอจะเป็นอย่างไรหลังผ่านไป1เดือนต้องมาฟังจากปากเขาค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะเราราชการมากี่ปีแล้วคะประมาณ28ปีค่ะมันคือครึ่งกว่าของชีวิตเข้าไปแล้วนะคะเนี่ยก็อีกแค่6ปีแล้วก็เกษียณค่ะเกษียณแล้วคุณพี่ทำเสร็จหน้าช้ำขนาดนี้แล้วเนี่ยยังทำงานต่อได้จริงไหมค่ะครั้งนี้ทำไมถึงอยากทำก็ด้วยอายุของเราอะนะคะก็ความหย่อนคล้อยมันเริ่มมาค่ะนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองควรที่ส่องกระจกแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเบื่อหน้าตัวเองแล้วมันเยอะแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเราบ้างไหมก็มีบ้างค่ะแต่ด้วยความจริงเขาก็ไม่ค่อยกล้านะไม่ได้ยินไงเขาว่าเราในใจแต่เรารู้ตัวเองเนาะก็เลยว่าเราควรที่จะเก็บอะไรบางส่วนนะคะพอดีมาเจอรายการท่านด็อกเตอร์ก็คือเฟดออฟนะคะก็ได้ปรึกษาแล้วก็โอเคค่ะดูแล้วตัวอื่นมันเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเอ๊ะมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพวกภาพนิ่งมั้งคะใช่ไหมคะที่จะดูนะเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแต่พอมาเซิร์ชของท่านด็อกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นพวกวิดีโอล้วนๆค่ะแล้วก็เพียวค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่านี่มันใช่ของจริงด็อกเตอร์พูดมาตลอดว่าอย่าถูกเขาหลอกนะคะภาพนิ่งรีทัชได้ค่ะวิดีโอรีทัชยากมากคุณจะมาขยับปากทุกๆวินาทีคุณจะมารีทัชกันทุกวินาทีมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะนั้นด็อกเตอร์จึงจำเป็นต้องสัมภาษณ์แล้วก็ต้องโชว์หน้าสดคุณพี่หลังทำก่อนทำเปลี่ยนแปลงไปยังไงสวยขึ้นยังไงเราอยากให้คนไทยฉลาดมีความรู้ความเข้าใจก่อนทำศัลยกรรมเราไม่อยากให้คนไทยทำด้วยความไม่รู้แล้วตัวเองก็จะกลายเป็นเหยื่อของการทำศัลยกรรมนั่นเองค่ะคุณพี่สุกัญญารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมคะรู้ค่ะรู้จักดีใช่ไหมคะค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันมา54ปีแล้วใช่ไหมค่ะเป็นยังไงบ้างผู้หญิงคนนี้โอ้ก็ด้วยวัยอ่ะนะคะก็ดูแล้วก็คือความหย่อนคล้อยต่างๆค่ะก็มาหมดเลยทั้งตาทั้งเหนียงทั้งร่องแก้มทุกอย่างหมดเลยค่ะฟูลออปชั่นค่ะ
นะคะไม่ขาดซักรายการเดียวของคำว่าแก่ก่อนหน้าที่จะทำปัญหาของคุณพี่สุกัญญาเนี่ยก็คือว่าปล่อยให้ตัวเองหางตาเนี่ยมันพับกันเลยนะคะรู้ไหมคะว่าการที่ผู้หญิงเราปล่อยให้เป็นปัญหาแบบเนี้ยมันจะแก้ไขยากมากแล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆโชคดีที่คุณพี่ค้นคว้าหาข้อมูลมานานขนาด1ปีนะคะกว่าจะตัดสินใจโอเคตรงนี้เราดีขึ้นมากก่อนทำเนี่ยเป็นคนที่ตามันเห็นตาดำเนี่ยมันหายไปครึ่งดวงแล้วนะคะถูกไหมเพราะว่าเนื้อมันพับลงมาใช่ไหมไขมันตาบนมันเยอะมากตอนนี้เอาไขมันตาบนออกแล้วก็เกลี่ยมันเกลี่ยไขมันให้มันมาเท่าๆกันตั้งแต่หัวตาไปจนถึงหางตาเลยหัวและหางเกลี่ยเสมอกันแล้วก็ปรับทำตาสองชั้นให้ใหม่ทั้งตาก็กลายเป็นคนตาหวานเซ็กซี่แล้วนะตอนนี้ระวังนะเดินไปไหนหนุ่มๆเขาจะแอบมองนะคะโอเคแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่หนกแก้มสูงเนาะฮะแต่ก่อนเนี้ยตีนกามาหนักมากเลยปัญหาตีนกาไปละโชคดีนะ54ที่รีบทำรีบกำจัดบางคนปล่อยให้แก่กว่านี้แล้วค่อยทำอันนี้คิดผิดอย่างแรงจริงไหมคะแต่ว่าคุณพี่เป็นคนที่มีกล้ามเนื้อตาจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเนี้ยคนที่เขานิยมฉีดเป็นดอลลี่อายที่เกาหลีเขานิยมกันแต่เรามีโดยธรรมชาติของเราเองค่ะแต่เราทีเนี้ยปัญหาเรามันหนักมากคือตรงนี้เนาะทราบใช่ไหมคะว่าเป็นคนที่มีไขมันสะสมเยอะเยอะค่ะเพราะว่าคือด้วยรูปหน้าของเราเหมือนเราเป็นคนท้วมนะฮะรูปหน้ามันก็เลยดูใหญ่แล้วตรงกลางตรงนี้บานเขาเรียกว่าหน้าดอกทานตะวันเดี๋ยวมันจะเฟิร์มกว่านี้อีกนะเนี่ยเนื้อยังบวมอยู่เลยยังบวมอยู่นวดนะคะนวดไปเรื่อยๆนวดเช้าแล้วก็นวดเย็นนวดกดนวดกดครึ่งลูดขึ้น45องศานวดไปเดี๋ยวเล็กลงเรื่อยๆเลยสิ่งที่ดร.ภูมิใจมากนะคะคือสิ่งที่พี่กังวลใจเนาะคือบริเวณคอและเหนียงต้นคอบนและเหนียงคุณพี่เป็นหนักมากโกยเก็บดึงให้พอดูดมันออกด้วยมันออกไปแล้วนะลองแก้มที่เคยลึกหนักมากตอนนี้ตื้นขึ้นเยอะเลยใช่ปะใช่ค่ะเพราะว่าดูแล้วมันเพอร์เฟคไงคะมันพอดีกับรูปร่างรูปหน้าของเราพอดีค่ะตอนนี้หน้าเล็กลงเยอะมากตึงขึ้นแต่งหน้าทาแป้งง่ายมากค่ะพอเราตบนิดนึงแป้งจะติดหน้ามากกับที่เมื่อก่อนที่เราแต่งนะคะเราจะใช้เวลา แต่เดี๋ยวนี้เราไวขึ้นทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยค่ะคุณพี่เหมือนกับว่าพอมันตึงใช่ไหมคะแป้งเนี่ยรูขุมขนมันกระชับอ่ะนี่ความกังวลของเรานะคะเรามีความรู้สึกว่ารูขุมขนกระชับพอกระชับปุ๊บเราตบแป้งติดแล้วค่ะอยู่ทนนานขึ้นด้วยใช่ค่ะเนาะใช้เวลาน้อยมากในการแต่งหน้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่ยืนยันว่าทาแป้งติดหน้าทาง่ายขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นกระฝ้ามีบ้างเหมือนกันถูกไหมมันกระจ่างขึ้นไหมกระจ่างขึ้นค่ะใช่ไหมหน้าเราดูไบรท์ขึ้นแล้วดูขาวขึ้นจริงๆแล้วขาวขึ้นค่ะขาวขึ้นได้ยังไงงงไหมคะเพราะว่าไม่ต้องงงก็ผิวถูกขยายยืดให้ตึงขึ้นน่ะหลุมขนก็กระชับเพราะการขยายตึงขึ้นนี่แหละค่ะใครชมบ้างคะก็เยอะนะก็น้องน้องที่ต้องมาแล้วก็เพื่อนร่วมข้างที่เราเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันก็จะทักเอ้ยไปทำอะไรมาสวยขึ้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เฉยยังไม่บอกว่าตอนหลังไปเฉลยเขาบอกอุ้ยสวยว่ะไปทำที่ไหนน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าพอดีเราเซิร์ชดูอยู่นานก็ไปเจอเฟซออฟของท่านด็อกเตอร์ใช่ไหมคะก็เลยเซิร์ชเข้าไปคุยกับท่านก็เลยได้ความรู้มาว่าควรที่จะแบบนี้อย่างนี้และอีกอย่างสิ่งสำคัญเลยนะคะที่คุยกับท่านด็อกเตอร์ก็คือหนึ่งความปลอดภัยค่ะก่อนที่จะทำเนี่ยตรวจสุขภาพตรงนี้มีโอเคมากเลยเรามีความรู้สึกนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะนะคะสิ่งสุดท้ายที่ผู้หญิงทุกคนเห็นก็คืออยากออกมาสวยค่ะนะคะแล้วก็ออกมาแบบสุดยอดนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเพอร์เฟคจริงๆค่ะท่านด็อกเตอร์ต้องขอบคุณจริงๆค่ะโอ้โหทำให้ด็อกเตอร์มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้หญิงไทยให้ได้รับโอกาสการทำศัลยกรรมเนี่ยด็อกเตอร์เน้นมาตลอดเลยถ้าทุกคนเป็นแฟนคลับตัวจริงติดตามมาตลอดดูทุกคลิปจะรู้ว่าพูดตลอดว่าทำศัลยกรรม 1. ต้องปลอดภัยใช่ค่ะที่สุดนั่นคือชีวิตของเรา 2. เราจะต้องทำกับศัลยแพทย์เท่านั้นศัลยแพทย์ก็ต้องมีขอบเขตจำกัดอีกว่าอายุเนาะต้องมี 40-45 อัพขึ้นไปแล้วนะประสบการณ์เขาจะได้มากกว่า20ปีจากการเรียนมาเมื่อทำกับศัลยแพทย์ที่มากประสบการณ์
เราจะต้องการอะไรอ่ะผู้หญิงอ่ะเราต้องการความสวยมันจะมาเป็นแพ็คคู่กันละต้องปลอดภัยแล้วถึงจะได้ความสวยแต่ถ้าเกิดได้ความสวยสมมุติละกันนะคะแต่ได้รอยแผลเป็นเอามั้ยคะสิ่งที่ตัวเองกลัวมากที่สุดคือกลัวเจ็บค่ะนะคะแล้วก็ดูวิดีโอของท่านดร.มาตลอดไม่เจ็บแล้วก็จริงเหรอแต่พอตัวเองได้มาทำนะฮะมันไม่เจ็บจริงๆนะไม่ได้ว่าเฮ้ยเราทีแรกมองว่าเอ๊ะเขาพูดหรือเปล่าแต่พอเรามาเขาแกล้งพูดเขาเมคกันพูดเขาเตรียมกันพูดเอาใจดร.ทุกคนก็จะบอกว่าไม่เจ็บเขาไม่เจ็บตอนแรกคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเอ๊ะเราผ่าขนาดนี้มันไม่เจ็บจริงๆหรออะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอทำเข้าจริงๆไม่เจ็บจริงๆค่ะท่านดร.ต้องบอกจริงๆเลยว่าฟื้นขึ้นมาเนี่ยมีรู้สึกตึงหน้านิดเดียวค่ะโอ้แล้วจริงๆไม่เจ็บเลยตายแล้วอะไรเงี้ยมีความสุขเลยค่ะรู้สึกคุ้มค่าใช่ไหมที่หาข้อมูลมาปีหนึ่งหาจริงๆค่ะเปรียบเทียบทุกที่ทุกหมอดังทุกโรงพยาบาลทุกคลินิกนะคะแล้วก็มาโฟกัสตรงที่ตรงโครงการ Face Off หนักที่สุดว่าหลอกเราหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่านั่นน่ะทำเป็นมาพูดกันทุกคนเลยวันนี้โดนสัมภาษณ์แล้วไงเห็นไหมไม่จริงๆต้องบอกเลยนะคะต้องอยากถ่ายทอดใช่ไหมว่าครั้งหนึ่งเราเคยคิดแบบนั้นคือทุกคนมองว่าอย่างนี้ครับผู้หญิงไทยเราทุกคนเนี่ยอยากสวยทุกคนต้องออกมาแบบอยากดูตัวเองดีอยากตัวเองสวยแต่นี่การที่ตัวเองจะดีจนสวยเนี่ยศัลยกรรมมันไม่ได้ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องหาข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆเลยว่าเจอแล้วค่ะจริงๆเฟซออฟของท่านดร.น่ารักจังแต่ก็จะมีบางกลุ่มคนที่เจอแล้วค่ะแต่ยังไม่ตัดสินใจแล้วไปตัดสินใจเลือกที่ผิดคุณพี่คิดว่าเป็นเรื่องของบุญและกรรมไหมคะอันนี้ค่ะต้องตอบเลยว่ามันเป็นบุญและกรรมของแต่ละคนที่เลือกคนที่ไม่เจอโครงการเฟซออฟอันนี้เข้าใจได้พลาดมาแล้วแล้วค่อยมาเจอถือว่าหมดกรรมแต่คนที่เจอแล้วคิดว่าไม่ตัดสินใจแล้วก็เลือกทางผิดละกรรมมันจะดูดไปในที่ที่เขาต้องเผชิญมันเป็นสิ่งที่เขาได้ทำไว้ไม่รู้นะเป็นความเชื่อส่วนตัวขออนุญาตเรียนตรงนี้เลยว่าเชื่อมากในเรื่องนี้เพราะอะไรอ่ะเราเห็นมาเยอะเราเจอมาเยอะติดต่อปรึกษาเราเรียบร้อยสุดท้ายตัดสินใจทำที่อื่นไม่นานนักก็อดครวญกลับมาว่าเสียใจจริงๆก็ต้องฝากบอกเลยค่ะจริงๆค่ะที่ท่านดร.พูดเนี่ยนะคะเพราะว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งแต่ที่ก็ฝันจะเชื่อนะคะแล้วก็ลงก็จะตัดสินใจพอตัดสินใจแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันใช่จริงๆแล้วท่านดร.ก็แบบดูแลไม่ว่าจะเป็นการอธิบายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแล้วก็ได้พบหมอนี่รู้สึกมันมีความสุขค่ะเพราะว่าตัวเองกลัวแล้วมาเจอแบบนี้ต้องบอกเลยว่ามาเลยค่ะท่านน่ารักจริงๆท่านดร.ท่านน่ารักแล้วก็ท่านจะแนะนําในสิ่งที่ดีผู้หญิงเราพอลองทําไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันแก้ลําบากแต่ถ้าเรามาเจอโครงการที่ดีแล้วเนี่ยอยากให้ลองตัดสินใจดูทําให้ดีตั้งแต่แรกมันจะดีไปเลยทีเดียวแล้วจบอันนี้คุณพี่สวยจบถึงเวลานั้นแก่อีกครั้งนึงแต่ในความแก่ในเวลานั้นของเราจะดีกว่าคนในรุ่นเดียวกันเพราะเรารีบบล็อกความแก่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้คือ54ไงถูกมั้ยคะเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสความสุขที่แท้จริงการให้รางวัลกับตัวเองผู้หญิงทุกคนเหนื่อยเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งคุณแม่รับภาระบริบทความเครียดเยอะความแก่จึงมาเยือนเร็วกับผู้ชายถูกไหมคะผู้ชายมีทางออกอาจจะมีสังคมตีกอล์ฟบ้างมีดื่มสังสรรค์บ้างมีอะไรบ้างแต่ผู้หญิงทางออกของเราน้อยกว่าเพราะนั้นผู้หญิงแก่เร็วกว่าและด้วยธรรมชาติของผู้หญิงก็จะแก่เร็วกว่าผู้ชายอยู่แล้วถูกไหมคะก็ฝันก็เป็นจริงๆค่ะก็อย่างที่ขอบคุณจริงค่ะยินดีมากๆที่เห็นแววตาแห่งความสุขของคุณพี่ในวันนี้นะคะก็พอรู้สึกว่าตัวเองดูดีแล้วมีความสุขจริงๆค่ะจะทำอะไรจะอะไรมันมีความมั่นใจในตัวเองสูงค่ะค่ะภูมิใจไหมคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Face Off ที่ทำให้ผู้หญิงไม่ถูกหลอกง่ายขึ้นก็ภูมิใจจริงๆเพราะว่าผลที่ออกมาก็คือมันดูดีจริงๆแล้วมันไม่แพงอย่างที่คิดจริงๆนะคะให้กำลังใจกับข้าราชการทั้งประเทศหน่อยสิคะค่ะก็อยากบอกว่าลองดูนะคะสิ่งที่ทุกคนมั่นใจคือการมี
หน้าตาที่สวยการมีบุคลิกที่ดีนะคะอันนี้การที่จะมีบุคลิกที่ดีหรือที่สวยเนี่ยทุกคนมีบุญมีกรรมมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดแล้วลองเปิดดูนะคะเข้ามาดูรายการเฟซออฟของท่านดร.ดูนะคะแล้วท่านจะมีความสุขอีกแบบยังบอกไม่ถูกค่ะนี่แหละค่ะฝันของข้าราชการไทยที่อยากสวยโครงการ Face Off ช่วยได้จริงๆยืนยันได้จากคุณพี่สุกัญญานะคะค่ะก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกดีมากนะคะที่ไปเจอโครงการ Face Off ของท่านดร.เซปิงนะคะก็มีความรู้สึกว่าคือตอบโจทย์ได้ดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือของคุณหมอความปลอดภัยมาดับหนึ่งมีความสุขที่ออกมาแล้วโอเคมากนะคะก็ต้องบอกว่าหมอเมืองไทยนี่เก่งที่สุดแล้วนะคะต้องขอบคุณท่านดร.ที่ทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิงค่ะ